สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เจนโค้ดขอนำเสนอโรบล็อกทิวทอเรียลนะครับเป็นเรื่องของ pairs and iPairs นะครับ pairs ที่แปลว่าคู่นั่นเองนะครับ iPairs ก็มาจาก index pairs นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็น lesson ที่1นะครับเกี่ยวกับ dictionary นะครับเป็นตัวแปรชนิดที่มี key และ value นะครับอยู่ใน dictionary แล้วก็ใช้กับ pairs นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ยังไงนะครับเอาละครับทีนี้นะครับมาดูเรื่อง pairs and iPairs นะครับสคริปต์จำนวนมากนะครับใน Roblox เนี่ยจะต้องทำงานกับ dictionary หรือตัวแปรแบบ array นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราอาจไม่ทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างข้อมูลใน dictionary หรือ array นะครับตัวอย่างเช่นตัวแปร dictionary ของผู้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือผู้เล่นอาจมี array ของสินค้าที่มีขนาดแตกต่างกันเช่นสินค้าของผู้เล่นคนนึงอาจจะมีขนาดไม่เท่ากับสินค้าของอีกผู้เล่นอีกคนนึงนะครับหรือว่ามีจำนวนสินค้าที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเราสามารถใช้ pair และ ipairs ได้นะครับโดยสามารถใช้ร่วมกับ for loopเพื่อเข้าถึงแต่ละ element ใน array หรือ dictionary นั้นนะครับโดยเราไม่จำเป็นต้องทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของค่าใน array ก็ได้นะครับซึ่งบทเรียนนี้เดี๋ยวเราจะกล่าวถึงการใช้สคริปต์แบบนั้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างสคริปต์ที่ใช้ได้จริงด้วยนะครับโดยเราจะทำการติดตามคำสั่งซื้อของร้านอาหารในเกมทำอาหารกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้น้องๆไปเปิด Roblox Studio กันก่อนนะครับเอาละครับเรามาสู่ Roblox Studio กันนะครับทีนี้เราก็มาที่สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับมาที่ Base Plate นะครับถ้าน้องๆเปิดเกมอะไรอยู่นะครับก็ Close Place ซะก่อนแล้วกลับมาที่หน้านี้นะครับคลิก New แล้วก็เลือก Base Plate ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองเขียนโค้ดที่ใช้ Pairs กันนะครับเอาละครับเมื่อเปิดขึ้นมาได้แล้วนะครับน้องๆก็ไปสร้างไฟล์สคริปต์เพราะเราจะเขียนสคริปต์กันนะครับก็ไปสร้างไว้ใน Server Script Service ก็ได้นะเดี๋ยวกูจิ๊บซูมเข้าไปให้เราก็มาที่ Server Script Service ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ใน Explorer นะฮะถ้าน้องๆไม่เจอ Explorer นะครับอย่าลืมไปที่ View แล้วก็กด Explorer ตรงนี้ให้เป็นสีเทานะ Explorer ก็จะปรากฏขึ้นมาคราวนี้เราไปดูใกล้ๆกันServer Script Service ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกข้างหลังแล้วก็เลือกสคริปต์เลยนะครับเราก็จะได้สคริปต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อตรงนี้หน่อยนะครับว่าตั้งชื่อสคริปต์ว่าแพร์สักหน่อยอุ้ยแพร์เอ้ย PAIRS นะครับแพร์สคริปต์นะเอาละครับทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่ไฟล์ pair script นะฮะเดี๋ยวน้องๆลบ print hello world ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวแปร dictionary กันก่อนนะครับก็ตั้งชื่อว่า local network นะครับ my dictionary นะครับแบบนี้ก็ได้ my dictionary network เท่ากับ network แล้วก็ถ้าเป็น dictionary เราก็ต้องมีปิดกาใหญ่นะครับ curly bracket นะแล้วก็ enter นะครับเราก็จะมาใส่คีย์กับค่านะครับคีย์กับ value ของสิ่งที่อยู่ใน dictionary นะซึ่งคีย์ในที่นี้จะเป็น string นะฮะก็เปิดเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็บอกว่า blue network player ใส่เครื่องหมายคำพูดก่อนนะครับแล้วก็ blue player เป็นเสมือนว่าเป็นชื่อของ player สักคนหนึ่งแล้วก็ออกมาข้างนอก network เท่ากับ network แล้วก็เครื่องหมายคำพูดครับ anna อันนี้ก็เป็นค่านะครับค่าที่อยู่ใน dictionary ซึ่งเป็นค่าที่คู่ไปกับคีย์นี้นะครับก็ค่าเป็น string นะครับก็ comma enter แล้วก็เปิดวงเล็บเหลี่ยมอีกนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูด go player นะครับแล้วก็ไปข้างหลังวงเล็บเหลี่ยมเว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคแล้วก็เครื่องหมายคำพูดอีกนะครับ binh ก็คือหมายความว่าณค่าที่มีคีย์เป็น go player เนี่ยจะมีค่าเก็บไว้คือ binh bin นะ
แล้วก็คอมม่าอีกนะครับแล้วก็คีย์ตัวที่3นะครับเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเครื่องหมายคำพูด red player แล้วก็ออกไปเว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคเครื่องหมายคำพูดครับ case cate case เราได้ dictionary ขึ้นมาแล้วซึ่งมีคีย์มาคู่กับค่านะครับมีทั้งหมด3ค่าตรงนี้คอมม่าด้วยนะใช่ตรงนี้คอมม่าด้วยเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเข้าถึงนะครับค่าต่างๆใน dictionary ทีละค่านะครับเราจะสั่ง print ออกมาเราก็ใช้ for loop นั่นเอง for เว้นวรรค key comma เว้นวรรค value อันนี้ก็เป็นชื่อตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวชื่อ key กับ value โดยนะครับให้เอา key กับ value ไปเอาค่ามาจาก dictionary นี้นะครับแต่เนื่องจากตัวแปรเป็นแบบ dictionary ใช่ไหมครับมันก็จะต้องกำหนดว่าจะไปเอาตัวไหนมาใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธี pass ได้เลยก็พิมพ์ว่า pass เปิดวงเล็บนะครับแล้วก็เรียกชื่อตัวแปรนี้นะครับมา dictionary ขึ้นมาให้เรียกก็กดแท็บไปได้เลยแล้วก็ออกไปนอกวงเล็บนะฮะเว้นวรรคก็พิมพ์ว่าดู enter 2ครั้งนะครับก็จะได้ end ขึ้นมาอันนี้หมายความว่าใช้คำสั่ง pair เนี่ยจะเป็นการเข้าไปสู่ dictionary แล้วไปจับคู่นะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ซึ่งได้แก่ key กับ value เข้ากับตัวแปร key กับตัวแปร value นั่นหมายความว่า key เนี่ยจะเก็บค่า key ของใน dictionary แล้วก็ value ก็จะเก็บค่า value ตรงนี้นะครับใน dictionary ซึ่งจะไล่ไปทำทีละชุดนะฮะทีละชุดทีนี้เราก็จะมาคำสั่งข้างใน for loop ก็ใช้คำสั่ง print เปิดวงเล็บkey นะครับเว้นวรรคจุดๆนะฮะ concatenate เว้นวรรคเครื่องหมายคำพูด is แล้วก็ออกมาข้างนอกเครื่องหมายคำพูดเว้นวรรคจุดๆเว้นวรรค value นะครับอันนี้ก็คือให้ print ค่า key ออกมานะครับแล้วก็ต่อด้วย is ข้อความ is นะฮะแล้วก็ต่อด้วยค่าของตัวแปร value ซึ่งตัวแปร key จะเอาค่านี้มาทีละค่าขณะที่ตัวแปร value จะเอาค่าตรงนี้มาทีละค่านะครับเดี๋ยวเราลองมารันกันดูดีกว่านะครับนะครับก่อนจะรันอย่าลืมไปเปิดหน้าต่าง output แบบนี้นะสมมุติถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะข้างล่างจะไม่มีก็มาคลิกที่เมนู view นะครับแล้วก็มาที่หน้าต่างเมนูชื่อว่า output นี่ครับก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วคุณจิ๊บจะลองรันด้วยการกด play นะครับกด play เลยดูซิว่าหน้าต่างเอาพุทธจะมีอะไรปริ้นออกมาโอ้โหออกมาเร็วมากนี่นะครับก็จะเห็นว่าเขาปริ้นมองเห็นไหมเอ่ยจิ๊บซูมให้นะครับก็จะมีค่าคีย์นะครับชื่อว่า go player แล้วก็ตามด้วยบินแล้วก็ red player แล้วก็ blue player is and now นั่นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก็เรียกว่าใส่เพิ่มช่องไฟหน่อยนะตรงนี้นะครับ is หน้า is กับหลัง is เนี่ยเพิ่มช่องไฟนะแล้วก็ขอ stop ก่อนโทษทีลืม stop ก็ไม่เป็นไรไม่หายไปสิ่งที่เราแก้ไว้นะก็กด play ใหม่นะครับออกมาแล้วครับ go player is been go red blue นี่นะครับไปดูซิGo แล้วก็ Red แล้วก็ Blue นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับที่เป็น Dictionary นะครับเราสามารถใช้ Pass เพื่อทำงานกับ Key ได้นี่นะครับเราสามารถใช้ Pass เพื่อทำงานกับ Key หรือค่าหรือทั้ง Key และค่าของ Element ในพจนานุกรมนะครับซึ่งใน Loop ต่อไปนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกันเนี่ยนะครับตัวแปรแรกคือ Key ตัวแปรที่2คือค่าโดย dictionary ที่เราต้องการทำงานด้วยเนี่ยจะถูกส่งผ่านไปยังคำสั่ง pass นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับก่อนอื่นเราก็ไปสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถัดจาก for loop ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดนี้เป็น comment ก็ได้ highlight ทั้งหมดนะครับแล้วก็ control หารกด control ค้างไว้แล้วกดหารนะครับที่เหลือก็จะกลายเป็นทั้งหมดก็จะกลายเป็น comment ละนะครับไม่ทำงานแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างใหม่
ก็เดี๋ยวเราสร้างตัวแปรนะครับ local inventory เป็นตัวแปรแบบdictionary นะครับชื่อ inventory แล้วก็เปิดเครื่องหมายปิดไกลใหญ่แล้ว enter ต่อไปเราก็จะใส่คีย์นะครับซึ่ง dictionary นี้จะมีคีย์ผสมก็คือมีเป็น string ก็มีเป็นตัวแปรก็มีอันดับแรกเป็น string ก่อนเปิดเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าโอ้เว้นวรรค bricks แล้วก็ออกไปนอกวงเล็บนะครับเท่ากับเว้นวรรค43นะครับแล้วก็คอมม่าค่าถัดไปนะครับมี index เป็น carrot ca ลพนา ots เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค3แล้วก็คอมม่าแล้วก็ enter อีก torches นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ตัวที่3นะฮะ torches เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคใส่2แล้วกันนะแล้วก็คอมม่านะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับเราก็ลงมาต่อทีนี้เราก็พิมพ์ข้อความว่า print นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า you have อยู่ภายในเครื่องหมายภายในเครื่องหมายคำพูดแล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็มาเริ่ม for loop กัน foritem name นี้สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อ item name comma เว้นวรรค item value เป็นตัวแปรที่2สร้างขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ dictionary กันโดยใช้คำสั่งแพร์นะครับ in แล้วก็เว้นวรรคแพร์นะครับเปิดวงเล็บข้างในวงเล็บของแพร์ก็คือผ่านค่าตัวแปรผ่านชื่อตัวแปร dictionary เข้าไปเป็นพารามิเตอร์นะครับinventory เว้นวรรค do enter enter แล้วก็พิมพ์ค่าออกมานะครับ print item value comma item name นะก็จะ print ค่า item value ออกมาก่อนซึ่ง item value จะเก็บค่าตรงนี้ออกมาทีละค่าให้เราในขณะที่ item name ก็จะดึงเอาค่าข้างหน้าให้หลังนะครับเรียงลำดับตามนี้เลย item name แล้วก็ item value แต่เวลาพิมพ์ออกมาเอา item value ออกมาก่อนแล้วค่อย item name เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ครูจิ๊บลืม stop ก่อนนะครับกด stop ก่อนทีนึงแต่ไม่เป็นไรโค้ดยังอยู่นะครับแล้วก็กด play อีกทีนึงเดี๋ยวดูซิว่าจะมีอะไรพิมพ์ออกมาไหมนะครับนี่ครับมีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับเป็นพิมพ์ข้อความว่า you have เสร็จแล้วที่สำคัญก็คือตรงนี้มองเห็นไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปดีกว่าปึ๊บนี่ครับก็จะเห็นว่า3 carrots 43 gold brick นะครับแล้วก็ 2 torches นะฮะก็เป็นข้อมูลจาก dictionary เราอ่านออกมาทีละตัวได้เลยนะครับโดยใช้ pairs นั่นเองนะครับเอาล่ะครับสำหรับเลสเซ่นนี้นะครับเจนโค้ดขอสต็อปแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เลสเซ่นหน้าสวัสดีครับ